Insta 360 One R กล้องแยกส่วนได้กับ GoPro Max ที่มีกันสั่นขั้นเทพอันไหนจะเหมาะกับสายบล็อกมากกว่ากันวันนี้ไม่มีคำตอบให้ค่ะเริ่มต้นกันที่การออกแบบก่อนเลยนะคะสำหรับ Insta 360 One R ตัวนี้นะคะมีดีไซน์ที่ล้ำไม่ซ้ำใครเลยล่ะค่ะเราสามารถถอดแยกชิ้นส่วนได้แบบนี้ค่ะแล้วก็แบบนี้นี่แล้วเราก็เปลี่ยนเลนส์ได้ด้วยเหมือนกล้องตัวใหญ่เลยค่ะเดี๋ยวแม่ประกอบให้ดูนี่แล้วพอใส่กลับขึ้นไปแบบนี้นะคะขนาดตัวของเขาเนี่ยถือได้ว่าเล็กมากๆเลยถ้าเทียบกับ GoPro Max ค่ะโดย Insta 360 One R รุ่นที่จำหน่ายในไทยเนี่ยมี3รุ่นค่ะคือ CK Edition 1 Inch Edition เซนเซอร์1นิ้วเลนส์ไลก้าและสุดท้าย Twin Edition เลนส์ Twin 360องศาและเลนส์ 4K ค่ะจุดสังเกตของ Insta 360 One R ตัวนี้นะคะอยู่ที่นี่ค่ะหน้าจอแสดงผลของเขานะคะจะค่อนข้างที่จะมีความชัดน้อยกว่า GoPro Max นะคะบางทีเนี่ยเวลาถ่ายไปเนี่ยเขาก็จะมีแบบลายๆซ่าๆขึ้นมาเหมือนกับกล้องเสียนิดนึงแต่จริงๆไม่ได้เสียนะคะเป็นการแสดงผลของเขาเนี่ยเป็นแบบนี้และหน้าจอเขาเนี่ยเป็นหน้าจอที่เล็กนะคะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเมื่อเทียบกันกับ GoPro Max เนี่ยเห็นไหมว่ามันจะเล็กกว่านิดนึงนะคะแล้วก็อีกจุดนึงนะคะก็คือว่า GoPro Max เนี่ยเขาจะมี built-in mount แบบนี้ให้เรานะคะแต่ถ้าเป็น One R เนี่ยจะไม่มีค่ะดังนั้นเวลาที่เราต้องการใส่อุปกรณ์เสริมนะคะเราต้องนี่ค่ะใส่เคสเข้าไปเพื่อต่ออุปกรณ์เสริมได้มันก็จะยุ่งยากนิดนึงนะคะทีนี้นะคะเรามาดูเรื่องของคุณภาพวิดีโอกันบ้างดีกว่าว่าใครจะเจ๋งกว่ากันโหมดวิดีโอของเจ้า2รุ่นนี้นะคะค่อนข้างคล้ายกันเลยค่ะก็คือมีโหมดถ่ายปกติถ่ายรอบด้าน360องศาและ Time Lapse แต่ว่าจะต่างกันนิดนึงนะคะก็คือ Insta 360 One R เนี่ยจะมีโหมดมาให้เยอะกว่าค่ะถ้าเป็นการถ่ายวิดีโอแบบโหมดปกตินะคะ Insta 360 One R ตัวนี้จะเหนือกว่าค่ะเพราะถ่าย 4K ที่60 FPS ได้ค่ะส่วน GoPro Max ถ่ายด้วยโหมด Hero ได้แค่1080 60 FPS เท่านั้น Insta 360 One R เนี่ยมุมมองภาพแบบปกติจะแคบกว่า GoPro นิดนึงค่ะถ้าเราพูดถึงคุณภาพของไฟล์360องศานะคะทำได้ดีพอๆกันทั้งคู่เลยนะคะพูดถึงความละเอียดนะคะ Insta 360 One R ตัวนี้นะคะจะอยู่ที่ 5.7K 30 FPS นะคะในขณะที่เป็น GoPro Max เนี่ยจะอยู่ที่ 5.6K 30 FPS ค่ะ Insta 360 One R นะคะจะดีกว่าตรงที่ถ่ายแบบ 4K 50 FPS และ 3K 100 FPS ได้ซึ่งจุดนี้เราสามารถไปใช้เป็น slow motion ได้เลยค่ะด้านการถ่าย Time Lapse นะคะอันนี้จะต่างกันค่ะ GoPro Max เนี่ยดีกว่าค่ะเพราะว่าปรับสปีดในตัวกล้องได้คูณ2ถึงคูณ30เลยส่วน Insta 360 One R เนี่ยปรับไม่ได้และสำหรับโหมดที่เจ้าตัวนี้มีแต่ว่า GoPro Max ไม่มีนะคะนั่นก็คือโหมด HDR แล้วก็โหมด Bullet Time ค่ะสำหรับโหมด HDR นะคะจะเหมาะกับการถ่ายย้อนแสงมากๆเลยค่ะโหมด HDR นะคะใช้ดีมากเวลาต้องถ่ายย้อนแสงนะคะมันสามารถเก็บรายละเอียดหน้าเราแล้วก็ท้องฟ้าไว้ต่างกับ GoPro Max ตรงที่หน้าเราเนี่ยจะมืดกว่าค่ะแล้วก็อีกโหมดนึงนะคะคือ Bullet Time อันนี้ต้องใช้คู่กับไม้ของมันนะคะจุดเด่นของโหมดนี้ก็คือภาพเนี่ยจะ slow motion และมันจะจับกล้องที่หน้าเราเลยค่ะอันนี้ไว้ทำฟุตเทจเท่ๆแบบนี้ได้เลยเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องโทนสีกันบ้างดีกว่านะคะสำหรับตัวนี้นะคะ Insta 360 One R นะคะเขาจะมีความแบบสีจริงตามที่เราเห็นในตาเราเลยนะคะแล้วก็สีผิวเนี่ยจะนวลกว่าค่ะแต่ GoPro Max เนี่ยเขามีความสีสดสีจัดแล้วก็คอนทราสต์หนักกว่านะคะใครที่ชอบแบบไหนเนี่ยก็แล้วแต่สไตล์คนเลยละค่ะพูดถึงเรื่องคุณภาพเสียงไมค์ในตัวกันบ้างนะคะ2ตัวนี้เนี่ยพอๆกันเลยค่ะตัดเสียงดีนะคะเนื้อเสียงชัดเจนเลยเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูในฟุตเทจจริงกันเลยค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเมย์ก็อยู่ที่สยาม Amazing Park ค่ะและตอนนี้นะคะเราก็กำลังทดสอบเสียงกันค่ะสำหรับ GoPro Max นะคะแล้วก็ Insta 360 One R นะคะว่าเสียงของทั้ง2เนี่ยจะเป็นยังไงนะคะลองมาเปรียบเทียบกันดูเลยนี่ได้ยินเสียงของคลื่นได้ยินเสียงของน้ำไหมคะสดชื่นมากๆเลยค่ะส่วนอีกเรื่องนะคะคือการต่อไมค์แยกอันนี้นะคะเมย์ให้ Insta 360 One R ชนะแบบขาดลอยเลยค่ะนั่นก็เพราะว่า Insta 360 One R นะคะมันต่อไมค์แยกได้ผ่าน USB-C แต่ GoPro Max ทำไม่ได้ค่ะ
ถ้าพูดถึงเรื่องของภาพนิ่งนะคะเมย์ให้ Insta 360 One R ตัวนี้ชนะค่ะเพราะว่าเขามีโหมดการถ่ายภาพที่มากมายหลากหลายเลยแต่ถ้าเป็น GoPro Max นะคะเขาจะมีแค่3โหมดนั่นก็คือถ่ายภาพธรรมดาถ่ายภาพ360องศาแล้วก็ถ่ายภาพแบบพาโนรามาค่ะพูดมาถึงตรงนี้แล้วนะคะหลายๆคนก็คงอยากจะรู้แล้วใช่ไหมว่าความอึดของแบตเตอรี่เนี่ยอันไหนอึดกว่ากันนะคะทีมงานของแบตไตเนี่ยได้ทดสอบมาแล้วนะคะสำหรับ GoPro Max เนี่ยเปิดค้างไว้ได้นานสุดถึง65นาทีเลยแต่ว่าเวลาเขาเครื่องร้อนเนี่ยเขาก็จะทำการออโต้ชัตดาวน์บ่อยมากเลยนะคะในขณะที่ Insta 360 One R ตัวนี้นะคะเปิดได้นานสุดถึง53นาทีเลยแล้วก็มีการออโต้ชัตดาวน์ที่น้อยกว่า GoPro Max ค่ะและที่เมย์เทใจให้กับแอปพลิเคชันของ Insta 360 One R ตัวนี้นะคะก็คือเรื่องของ Auto Tracking ค่ะเพราะว่าเวลาที่เราต้องการที่จะจับภาพเคลื่อนไหวหรือว่าโฟกัสไปที่หน้าเรานะคะแค่เอานิ้วจิ้มทีเดียวนะคะกล้องเนี่ยก็จะล็อกที่หน้าเราแบบเหนียวแน่นหนึบไม่หลุดเลยล่ะค่ะเมย์ชอบมากสรุปนะคะเหมาะกับการวล็อกทั้งคู่เลยแล้วแต่ว่าใครจะชอบสไตล์ไหนนะคะถ้าเกิดเป็นสไตล์ลุยๆหน่อยนะคะก็แนะนำเป็น GoPro Max ตัวนี้เลยนะคะแต่ถ้าใครชอบแบบเดินชิลๆถ่ายสบายๆเนี่ยก็แนะนำเป็นตัวนี้ค่ะ Insta 360 One R ค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะเมย์อยากรู้มากเลยนะคะว่ากล้องทั้ง2ตัวนี้เนี่ยจะสามารถกันน้ำได้ไหมนะคะเขาบอกว่ากันได้ลึกถึง5เมตรเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวเรามาทดลองกันเลยค่ะว่าทั้ง2ตัวนะคะรอดไม่พังค่ะแต่ถ้าใครนะคะที่อยากจะปลอดภัยไว้ก่อนนะคะก็แนะนำให้ซื้อเคสกันน้ำมาใส่ก็ดีเหมือนกันค่ะสุดท้ายนะคะเรื่องของความสะดวกสบายในการโอนไฟล์เข้ามือถือแล้วก็เรื่องของความครบครันของแอปเนี่ยเมย์ยกให้ Insta 360 One R ชนะ GoPro Max ไปเลยค่ะสาเหตุที่เมย์ยกใจให้นะคะก็เพราะว่าเมื่อต่อกับมือถือแล้วเนี่ยสามารถรีเฟรมผ่านแอปได้ทันทีเลยต่างกับ GoPro Max ที่เขาต้องโหลดไฟล์ลงเครื่องก่อนนะคะและเครื่องไม้เครื่องมือของ Insta 360 One R เนี่ยก็มีครบแล้วก็ใช้งานง่ายมากๆค่ะวันนี้เมย์ขอขอบคุณสถานที่นะคะสยาม Amazing Park ค่ะและใครนะคะที่อยากจะให้เมย์รีวิวอะไรหรือว่ามีคำถามอะไรเนี่ยคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยมาพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สำหรับคนที่อยากเห็นเมย์ก่อนคนอื่นเลยเนี่ยอย่าลืมกด See First กันด้วยนะ